มครับกลุ่มที่1ครับโดยหัวข้อแรกครับผู้นำทางวิชาการคืออะไรผู้นำทางวิชาการสำหรับกลุ่มผมแล้วก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการนำความรู้สาขาต่างๆไปพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการผมโดยเห็นว่างานวิชาการมีความสำคัญก็คือเป็นหัวใจของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่กำหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาครับหลักสูตรมีความสำคัญอย่างไรหลักสูตรครับความสำคัญของหลักสูตรครับถ้าเกิดหลักสูตรที่ดีครับนักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็มีเรียนรู้ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผมแล้วการศึกษาที่มีคุณภาพก็คือการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านได้แก่ด้านสังคมอารมณ์ร่างกายจิตปัญญาและเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาครับทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันก็คือผู้นำความวิชาการครับควรให้ความสำคัญกับด้านการเรียนการสอนของเด็กนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการในการสอนถูกทิศทางนะครับและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โรงเรียนมีความน่าเชื่อถือต่อรอบๆต่อสังคมและประเทศชาติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกลุ่มที่สองนะครับก็คืออันแรกนะความหมายของผู้นำทางวิชาการนะครับผู้นำทางวิชาการก็คือบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิชาการหรืองานด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักนำชี้นำตัดสินใจนะครับก็ต่อไปก็เป็นความสำคัญนะของงานบริหารวิชาการบริหารวิชาการก็คือมันเป็นหัวใจสำคัญนะของการของการจัดการศึกษานะในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญนะต่อมาก็คือหลักสูตรของทางเราคือเป็นแนวทางเป็นแม่บทนะเป็นจุดเน้นนะครับในการจัดการศึกษาก็คือการจัดการศึกษาเนี่ยก็มีกรอบเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็ดำเนินตามแนวทางของหลักสูตรที่กำหนดไว้นะครับส่วนคุณภาพของการจัดการศึกษานะครับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพก็คือดูจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนกับบุคลากรกับครูหรือทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับว่ามีผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับจากนั้นสุดท้ายแล้วนะครับผู้นำทางวิชาการนะครับผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับงานวิชาการหลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างไรก็คือเป็นบุคคลนะครับที่เป็นผู้นำนะครับในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพนะครับก็มีประมาณนี้ก็ความหมายของผู้นำทางวิชาการก็คือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะในการนำพาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในด้านวิชาการแล้วก็อันที่สองเกี่ยวกับเป็นความหมายของการบริหารงานการบริหารงานวิชาการก็คือเป็นหัวใจในการบริหารงานในโรงเรียนนะคะซึ่งจะไปเกี่ยวข้องในด้านของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนด้านที่3หลักสูตรคืออะไรสำหรับกลุ่มนี้คิดว่าหลักสูตรคือเข็มทิศค่ะหรือหางเสือที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนนะคะซึ่งการศึกษาจะเป็นพยายามมีประสิทธิภาพนั้นหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบระเบียบที่ชัดเจนค่ะส่วนในด้านที่4และ5ค่ะในด้านที่4นะคะจะเป็นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะคะในกลุ่มของเรานะคะก็ได้เห็นว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนนะคะโดยการจัดการเรียนรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีการผ่านมาตรฐานหรือผ่านตัวที่กำหนดเพื่อให้เราได้ไปถึงคุณภาพของผู้เรียนตามที่เขาได้กำหนดไว้อย่างแท้จริงนะคะก็คือมีการตรวจสอบมีการติดตามการประเมินผลต่างๆในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะส่วนในคำถามข้อที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนในเรื่องของการบริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรนะคะแล้วก็
มีการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรภายในโรงเรียนนะคะเพื่อให้การจัดการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะมีการแก้ปัญหามีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดค่ะขอบคุณค่ะความคิดของแต่ละบุคคลมานะคะต้องสรุปดังนี้ค่ะข้อที่1กล่าวถึงผู้นำค่ะผู้นำก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการและนำความรู้ความสามารถนั้นมาพัฒนาหลักสูตรโดยหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรนั้นยังเป็นแม่แบบในการดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแนวทางเดียวกันในการใช้ในการปฏิบัติพัฒนาผู้เรียนให้ไปในทิศทางเดียวกันและไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยสรุปแล้วผู้นำทางวิชาการผู้บริหารทางวิชาการนั้นมีความสำคัญโดยใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ PDCA ให้ผู้เรียนนั้นมีกระบวนการที่ดีขึ้นในการตั้งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บรรลุตามที่เราตั้งไว้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของกลุ่มที่5นะคะผู้นำทางวิชาการนะคะก็คือผู้ที่มีภาวะในการนำองค์กรนะคะไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุนะคะไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะคะการบริหารงานวิชาการนะคะก็เหมือนกับหัวใจนะคะของการศึกษาซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนนะคะให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะคะส่วนหลักสูตรนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นแม่บทนะคะในการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะคะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเป็นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและนโยบายของสถานศึกษานะคะเพื่อให้ผู้เรียนของเรานะคะบรรลุอย่างมีคุณภาพเก่งดีและมีสุขนะคะผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องยังไงผู้บริหารก็มีความรู้ความเข้าใจในการให้การให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะนะคะในการที่จะทำให้ผู้นำในองค์กรของเรานะคะพาองค์กรของเราดำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีท่านอาจารย์นะครับที่ชอบความเร็วๆก็เร็วกันนะครับนะครับมาดูนะครับผู้นำนะครับผู้นำก็คือความคนมีความรู้ความสามารถนะครับจะนำผู้อื่นได้ก็ต้องมีความสามารถก่อนนำความรู้ความสามารถทางวิชาการไปบริหารงานวิชาการไปวางแผนไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับต่อด้วยหลักสูตรนะครับมีความรู้แล้วหลักสูตรก็เหมือนลู่วิ่งนี่ครับที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายได้นะครับต่อไปก็คือการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกส่วนมีความรู้นะครับทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับผู้บริหารนะครับก็คือทั้งหมดนะครับรวมกันไปสู่เป้าหมายการศึกษานะครับที่เองเป็นคนว่านะครับก็คือเป้าหมายการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับผม